สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Ken the Programmer นะครับวันนี้พวกเรามาเล่นเกม Roblox ด้าน Attack on Titan นะครับวันนี้ครับวันนี้ผมไม่ได้มาจะมาฆ่าจริงนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาฝึกฆ่าก่อน Real Sting นะครับคลิปของผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะฮะก่อนอันนี้ผมจะเล่นแบบก่อน Real Sting ก็คือก่อนของจริงนะครับอันนี้ผมมาฝึกซ้อมการฆ่า Titan นะครับอยากรู้อะไรถ้าอยากรู้อะไรไปติดตามกันเลยครับว้าวครับผมจะมาฆ่าไททันก่อนนะตีไม่ได้ใช่ไหมไททัน3ตัวผมไม่เอาอะไททันติดบัง1ตัวฮะนะครับนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีปัญหาแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวผมต้องหนีก่อนไททันหลายตัวผมไม่ไหวนะไททันหลายตัวผมไม่ไหวนะหนีก่อนครับหนีก่อนเราจะใช้สลิงครับเป็นตัวช่วยเหลือนะครับจากการวิ่งนะฮะถ้าเราไม่ได้ใช้สลิงเนี่ยเราจะหนีไม่รอดนะครับครับเราจะฆ่าเริ่มตั้งแต่ฆ่าไททันตัวนี้ก็เลยอ้าวเพื่อนฆ่าไปแล้วครับนะครับผมไปหาที่ไททันที่เปลี่ยวก็ได้นะครับตัวที่มันมีตัวเดียวผมต้องฝึกซ้อมมาเล่นก่อนเดี๋ยวบอยได้ครับใครได้1ตัวแล้วอีกแล้วครับไททันตัวนี้มาอีกแล้วครับอีกแล้วครับอันนี้คือการฝึกซ้อมนะครับผมไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะผมจะเอาตัวที่มันเตี้ยก่อนฆ่าได้2ตัวแล้วครับถ้าวิธีการฆ่าพวกไททันนะครับให้เราไปฆ่าตรงคอหลังคอนะครับหลังคอมันจะมีอวัยวะของมันทุกส่วนเลยนะครับผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมันไม่อยู่ในร่างกายของคนธรรมดานะครับก่อนเดียวสิงนะครับเอาละครับเขาเปลี่ยนแบบใหม่กลายเป็นมีแบบฝนมีการฝนตกนะครับวันนี้เป็นโหมดไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่แบบนะอันนี้คือโหมดนะครับโหมดแซนด์บ็อกซ์เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับตัวนึงครับตัวมันถ้ามันตายแล้วตัวมันจะเริ่มสีคำคำครับแล้วก็จะกลายเป็นกระดูกแบบนี้เลยตัวมันก็จะกลายเป็นกระดูกแบบนี้นะผมต้องใช้ดาบให้คุ้มอ่ะแล้วตรงที่มันมีรูปสัญลักษณ์ดาบนะครับคือเป็นว่าแล้วก็มีเป็นว่าเป็นลักษณะดาบเป็นจำนวนดาบนะครับถ้าอยากรู้ว่าถ้าดาบมันหมดแล้วมันจะมีหมายเลขครับเป็นศูนย์นะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับในแอสเซทคอนเทนต์ท่านเราก็ยากนะครับถ้าบางทีถ้าอยู่รวมกันอ่ะบางทีมันก็ฆ่ายากต้องให้เพื่อนมาช่วยนะครับถ้าเป็นคนเดียวมันไม่ไหวครับเผลอๆจะโดนหยิบกินก็ได้ครับถ้าไททันจะโจมตีจะไปแบบนี้นะครับจะหยิบคนขึ้นมากินนะครับคนยิงเขาดิ่งยิงไม่ได้นะครับผมต้องหนีละครับดาบผมมาเหลือ2ดาบแล้วนะครับผมเหลือดาบ2เล่มแล้วผมต้องใช้คุ้มนะครับโอ้ผมต้องติดสัญญาณก่อนครับปืน3จำนวนนี้จะมีมันจะมีสัญลักษณ์บอกก็คือการโจมตีถอยทับเดินทับไอ้พวกนี้นะครับเอาเลยครับมันจะลักษณะมันจะรีบอกครับเราจะมีทั้งหมด3ปืนนะครับคือปืนสีแดงสีเขียวสีดำนะครับปืนสีดำเนี่ยเดินหน้าน่าจะ
สีแดงผมก็ไม่ดูแล้วเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองไปดูใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปก่อนสีเขียวถอยทับสีแดงโจมตีมันเฮียมเลยครับอ๋อสีดำนี่คือหยุดการโจมตีก่อนนะครับได้ครับเรื่องค่าแทนครับมาต่อกันเลยครับไปนี่ขอท่านหน่อยหนึ่งครับนี่เดี๋ยวบอยครับผมค่าที่หนึ่งตัวแล้วครับวันนี้ผมรู้วันนี้ผมต้องค่าด้วยตัวเองนะนี่เพื่อนเก่งมากครับน้องผมตายอ๋อรู้แล้วผมโดนตึกถล่มนะครับทับนะฮะไม่น่าเลยครับผมคิดว่าแทนท่านตรงนั้นมันไม่มีแล้วผมคิดว่าเพื่อนท่านจะจัดการไปหมดแล้วไปดูกันต่อนะครับผมไม่รู้ว่าปืนอ่ะมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเปล่าหรือว่าใช้ได้หลายครั้งเกิดใหม่แล้วใช้ได้หรือว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเลยคือแบบเกิดใหม่ปุ๊บมันไม่รีเซ็ตปืนผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมใช้สลิงนะครับผมตกซาเลยครับมาดูก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่ร้ายไม่ดีแล้วครับผมจะพิฆาตแทนท่านก่อนยอตีนะครับก่อนยอตีนฆ่าตัวนี้ยากมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็นเลยผมมาที่อื่นก่อนรู้สึกว่าถ้ามีฝนแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีอะถึงไม่ค่อยดีแล้วครับรีบไปก่อนครับผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบผมมีแบบมีได้โอ้ยตรงนั้นมีไททันโอ้ยตรงนี้ก็มีไททันเนี่ยไททันครับเนี่ยโอ้โหไททันเดินเร็วเฉยผมกลับไปที่ตึกก่อนมีเสียงที่เสียงอ๋อนะติดข้าก่อนนะครับเอื้อเ
ผมจะบอกวิธีการเปลี่ยนดาบนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปสถานศูนย์ศูนย์นะเขาเรียกว่าศูนย์ช่างผมจะเรียกว่าศาลากลางของหน่วยโจมตีไททันนะครับผมจะพูดนี้นะผมไม่ได้พูดเรื่องใครนะเอาครับผมจะไปหาศูนย์อะไรนะนะครับผมพูดไม่ถูกอ่ะไม่เข้าใจเอาไปบ้างเดี๋ยวต้องไปทางถ้าท่านเห็นผมละนะครับวิธีการเปลี่ยนดาบนะครับถ้าใครเล่นในคอมนะครับให้เรากดปุ่ม F นะฮะนะครับดาบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับว่าผมฆ่าให้ท่านได้หลายตัวนะผมก็เหนื่อยมากเลยทำไมตัวกระเด็นน่าจะแหลกมาถ้าผมฆ่าไททันตัวสุดท้ายนี้ได้ถือว่าผมเก่งแล้วนะมาเลยครับดับเบิ้ลคิวนะครับมาครับเสร็จแล้วนะครับมาก็ได้นะครับเหนื่อยเป็นไงบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าคลิป Attack on Titan นะครับก่อนเรียวจริงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย